เกิดเครือเขากาดขึ้นมันคือเถาวัลย์ขนาดใหญ่ยักษ์สูงขึ้นไปบนฟ้าถึง1ยอดจนความหนาวเย็นเนี่ยเข้าปกคลุมทั่วทั้งเมืองห้ามนำกลับเข้ามาในบ้านเป็นอันขาดจะไม่มีการหยิบหน้ากากผีตาโขนมาใส่หรือสร้างหน้ากากผีตาโขนขึ้นอีกเด็ดขาดจนกว่าประเพณีบุญหลวงจะเวียนมาถึงอีกครั้งในปีหน้าสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับร้อนดูดิในตอนนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณที่เรียกว่าผีตามคนครับเรื่องราวจุดเริ่มต้นของพิธีกรรมนี้มีที่มาที่ไปยังไงมีตำนานอะไรที่ซ่อนอยู่ในการละเล่นนี้บ้างมันจะหลอนหรือว่าน่าติดตามขนาดไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิและยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปนะครับก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายไปได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมทางตอนบนของภาคอีสานในประเทศไทยมีเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในเมฆหมอกล้อมรอบด้วยทิวเขาสูงและมีประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผีตามคนเป็นเทศกาลที่คนและผีจะออกมาเดินปะปนกันตามท้องถนนโดยมีหน้ากากเนี่ยปกปิดตัวตนที่แท้จริงเอาไว้จนไม่สามารถรู้ได้ว่าภายใต้หน้ากากนั้นเป็นใครซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของการประกอบพิธีงานบุญหลวงของไทยด่านอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดนะครับว่าการละเล่นผีตามคนนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคไหนแต่ถ้าหากย้อนไปถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษของคนด่านซ้ายและบริเวณโดยรอบก็จะพบว่าเป็นกลุ่มคนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากหลวงพระบางโดยจะเห็นได้จากภาษาและการใช้คำรวมไปถึงธรรมเนียมและจารีตต่างๆของคนท้องถิ่นซึ่งมีส่วนคล้ายกันกับชาวหลวงพระบางเป็นอย่างมากและในหลวงพระบางประเทศลาวนั่นเองแหละครับมีตำนานที่พูดถึงผีหน้ากากบรรพบุรุษ2ตนคล้ายๆกับผีตาโขนใหญ่ของไทยด่านชาวลาวจะเรียกกันว่าปู่เยอย่าเยอซึ่งปรากฏอยู่ในพงศาวดารล้านช้างและเล่าต่อกันมาเนิ่นนานว่าเมื่อครั้งที่ขุนบรมราชาธิราชหรือที่ชาวลาวเนี่ยจะเรียกกันว่าขุนบูรมต้นตระกูลของกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไทยขุนบุรมนั้นนะครับเพิ่งได้ขึ้นครองราชที่เมืองแถนซึ่งก็คือเมืองเวียนเปียนฟูของเวียดนามในปัจจุบันขุนบุรมนั้นนะครับสร้างบ้านแปลงเมืองยังไม่ทันแล้วเสร็จเลยนะทุกคนก็เกิดเครือเขากาดขึ้นมันคือเถาวัลย์ขนาดใหญ่ยักษ์สูงขึ้นไปบนฟ้าถึง1ยอดปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองแถนบดบังแสงเดือนและแสงตะวันจนความหนาวเย็นเนี่ยเข้าปกคลุมทั่วทั้งเมืองประชาชนเนี่ยไม่สามารถทำไร่ทำนาได้ขุนบุรมเนี่ยจึงสั่งให้คนไปโค่นเครือเขากาดยักษ์นั้นทิ้งแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำได้สำเร็จครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะแกล้งทำทีว่าไปโค่นมันแต่จริงๆเนี่ยไม่กล้าที่จะไปทำครับเนื่องจากว่าเครือเขากาดนั้นมันใหญ่มากหากมันล้มเนี่ยมันก็จะล้มมาทับคนที่ตัดมันแน่นอนไม่มีทางที่จะหนีทันแน่ๆจนกระทั่งมีผู้เฒ่า2คนครับซึ่งมีนามว่าปู่เยอย่าเยอได้ขออาสามาตัดเครือเขากาดยักษ์นั้นให้ขุนบุรมเนี่ยก็ยินดีพร้อมกับถามว่าผู้เฒ่าทั้งสองคนต้องการสิ่งใดเป็นรางวัลก็จะสรรหามาให้แต่ผู้เฒ่าทั้งสองเนี่ยตอบกลับขุนบุรมว่าจะไม่ขอรับรางวัลใดๆทั้งสิ้นขอเพียงแค่ว่าหากทั้งสองตายไปขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมชื่อของพวกข้าและขอให้เคารพสักการะบูชาข้าด้วยขุนบุรมเนี่ยจึงรับปากครับจากนั้นปู่เยอย่าเยอจึงถือขวานขนาดใหญ่มุ่งหน้าเดินทางไปยังโคนต้นเครือเขากาดยักษ์ทันทีแล้วก็ลงมือใช้ขวานตัดที่โคนต้นเครือเขากาดต้นนี้นะครับมันมีขนาดใหญ่และเหนียวมากปู่เยอย่าเยอเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งสองผลัดกันหลับคนละนิดคนละหน่อยใช้เวลายาวนานมากถึง3เดือนกับอีก3วันเลยนะครับจึงสามารถตัดเครือเขากาดยักษ์นั้นลงมาได้แต่ทว่าด้วยความที่เครือเขากาดยักษ์นั้นมีขนาดใหญ่มากๆเมื่อมันขาดแล้วมันจึงร่วงหล่นลงมาจากฟ้าทับร่างของปู่เยอย่าเยอจนตายในทันทีเลยล่ะครับ
จากนั้นนะครับบรรยากาศที่เคยมืดมิดก็เปลี่ยนเป็นสว่างแสงแดดเนี่ยส่องกลับลงมาสู่พื้นดินอีกครั้งขับไล่ความหนาวเย็นให้ผ่านไปประชาชนเมืองแถนก็กลับมาทำมาหากินได้ตามปกติอีกครั้งนับแต่นั้นมาแหละครับขุนบุรมพร้อมด้วยบรรดาผู้คนในเมืองแถนจึงตั้งศาลขึ้นและนำขนของปู่เยอย่าเยอขึ้นมาไว้ในศาลเพื่อเคารพสักการะและทำตามคำสั่งเสียของพวกท่านโดยการเส้นสวงในฐานะผีบรรพบุรุษเป็นเทวดาหลวงและเป็นผีอารักษ์เมืองปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมาเป็นประจำทุกปีและที่เมืองหลวงพระบางนั่นเองแหละครับในวันสงกรานต์ของแต่ละปีจะมีการแห่ร่างทรงที่สวมหน้ากากของปู่เยอย่าเยอไปรอบเมืองซึ่งเป็นการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่เยอย่าเยอในฐานะที่เป็นผีบรรพชนเมื่อชาวหลวงพระบางเคลื่อนย้ายตนเองออกจากหลวงพระบางก็นำเอาประเพณีการเข้าทรงผีบรรพชนด้วยการใส่หน้ากากแล้วจัดขบวนแห่เพื่อเส้นสวงบูชาผีบรรพชนของพวกเขาติดมาด้วยเพื่อให้ช่วยคุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลและยังคงไม่ทิ้งการละเล่นหน้ากากผีอย่างที่บ้านนาเศร้าอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยใกล้ๆ กันกับอำเภอด่านซ้ายนั่นแหละครับก็มีการละเล่นผีหน้ากากคล้ายๆกันเรียกว่าผีขนน้ำซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ชาวบ้านนาสาวทำพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษหรือเรียกว่าเลี้ยงบ้านเพื่อแสดงความเคารพและตอบแทนบุญคุณที่ผีเจ้าปูให้ความคุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยจะมีการละเล่นผีขนน้ำร่วมด้วยเพราะเชื่อว่าก่อนที่จะทำไร่ทำนาเนี่ยจะต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีวัวผีควายที่ล้มตายจากไปแต่วิญญาณยังคงล่องลอยวนเวียนอยู่ตามที่ที่มันเคยอยู่อาศัยเนื่องจากในอดีตนั้นนะครับเวลาที่ผู้คนเดินทางไปตามท้องไร่ท้องนาพวกเขามักจะได้ยินเสียงกระดึ่งหรือกระดิ่งที่ติดอยู่กับคอวัวคอควายแต่พอเดินตามเสียงนั้นไปเนี่ยกลับไม่เจอสิ่งมีชีวิตเลยเห็นแต่ขนแต่ไม่เห็นตัวแล้วขนนั่นเองแหละครับก็มักจะติดตามคนเนี่ยกลับเข้าไปที่บ้านชาวบ้านจึงเรียกว่าผีขนและเกิดเป็นการละเล่นผีขนขึ้นในวันไหว้ผีบรรพบุรุษด้วยและก็อาจจะเป็นเพราะว่าพิธีกรรมนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงเดือน6เวลาที่เล่นผีขนทีไรก็มักจะมีฝนตกตามลงมาผู้คนจึงเรียกการละเล่นนี้ว่าผีขนน้ำเพราะขนน้ำจากฟ้ามาสู่หมู่บ้านนั่นเองครับและใกล้ๆกันนั่นเองนะครับชาวไทยด่านที่อำเภอด่านซ้ายตำนานความเชื่อของการบูชาผีบรรพบุรุษก็ถูกผนวกเข้ากับบุญหลวงซึ่งเป็นการทำบุญใหญ่โดยการนำเอาบุญบั้งไฟบุญสัมฮะหรือการสะเดาะเคาะบ้านเมืองและก็โดยเฉพาะบุญพระเวทซึ่งเป็นเรื่องราวของชาดกในพุทธศาสนาที่กล่าวถึงตอนพระเวสสันดรและนางมัตสีเดินทางออกจากป่ากลับเข้าสู่เมืองตอนนั้นเองล่ะครับชาวเมืองต่างพากันแห่แหนต้อนรับพระเวสสันดรและนางมัตสีด้วยความยินดีแต่ทว่าพวกผีป่าและสัตว์ป่าต่างๆที่เคยปรนิบัติรับใช้พระเวสสันดรในป่าเขาวงกตพวกเขาเหล่านี้นะครับรักพระเวสสันดรและนางมัตสีมากด้วยความโศกเศร้าอาลัยที่จะต้องจากกันพวกผีป่าจึงพากันจำแรงกายแฝงตัวเข้ามาอยู่ในขบวนแห่ของชาวบ้านเพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับสู่เมืองด้วยกลายเป็นที่มาของคำว่าผีตามคนหรือผีตาขนจนกลายมาเป็นผีตาขนในปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งประเพณีบุญหลวงนี้นะครับจะต้องจัดขึ้นที่วัดโพนชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นประจำทุกปีจะเว้นว่างไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะมีความเชื่อว่าหากปีใดไม่ได้ทำก็จะเกิดเพศภัยต่างๆขึ้นกับชาวด่านซ้ายโดยบุญหลวงนี้นะครับจะถูกจัดขึ้นด้วยกัน3วันชาวด่านซ้ายแต่ละบ้านเนี่ยจะทำหน้ากากของตนเองแล้วใส่มาร่วมขบวนแห่สมมุติว่าตนเองเนี่ยเป็นพวกคนป่าหรือผีป่าที่เคยปฏิบัติรับใช้พระเวสสันดรในป่าเขาวงกตสมัยก่อนนั้นนะครับจะไม่มีการตกแต่งผีตาโขนให้สวยงามเหมือนในปัจจุบันนะทุกคนหน้ากากผีตาโขนในอดีตเนี่ยจะต้องทำให้ดูน่ากลัว
ช้วัสดุที่มีตามธรรมชาติมาตกแต่งอุปกรณ์หลักเนี่ยก็จะมีเพียงหวดนึ่งข้าวเหนียวที่สานด้วยไม้ไผ่แล้วนำมาเย็บต่อกันกับส่วนโคนของก้านมะพร้าวที่ถากให้เป็นรูปหน้ากากผีใช้ไม้เนื้ออ่อนในการทำจมูกไม่มีการแต่งแต้มสีสันอะไรมากมายแต่จะใช้ดินหม้อสีดำมาทาให้ดูน่ากลัวเสื้อผ้าก็จะมาจากเศษผ้าจีวรพระเก่าๆหรือไม่ก็เป็นมุ้งเก่าๆชาวบ้านคนใดจะทำหน้ากากเนี่ยนะครับก็จะต้องไปแอบทำให้มิดชิดไม่ให้ใครเห็นหน้ากากผีตาโขนที่ตนเองทำเด็ดขาดจนกว่าจะถึงวันงานแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับมีการนำวัสดุสมัยใหม่มาใช้เพื่อความสะดวกเพิ่มลวดลายสีสันและก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแอบทำเหมือนแต่ก่อนแต่สิ่งที่ยังคงเดิมอยู่ก็คือรูปแบบของผีตาโขนเนี่ยยังคงมีเพียงแค่2แบบเหมือนเดิมนั่นก็คือผีตาโขนใหญ่และก็ผีตาโขนเล็กโดยที่แต่ละปีนั้นนะครับจะทำผีตาโขนใหญ่ให้เป็นรูปผู้ชายและก็รูปผู้หญิงอย่างละ1ตัวเท่านั้นห้ามมีมากกว่านี้เด็ดขาดซึ่งจะถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณ2เท่าผู้ที่มีหน้าที่ทำผีตาโขนใหญ่นั้นจะต้องเป็นตระกูลที่ได้รับอนุญาตจากผีหรือเจ้าก่อนและเมื่อได้รับหน้าที่ทำผีตาโขนใหญ่แล้วก็จะต้องทำต่อเนื่องไปทุกปีหรืออย่างน้อย3ปีติดกันถ้าหากปีใดไม่ทำเนี่ยเชื่อกันว่าอาจจะทำให้คนในครอบครัวและคนในชุมชนด่านซ้ายเกิดเพศภัยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะครับส่วนผีตาโขนเล็กชาวบ้านที่อยากจะเล่นก็จะทำหน้ากากของใครของมันแล้วเอามาใส่ในวันงานได้เลยแต่เมื่อเสร็จพิธีแล้วนะครับชาวบ้านก็จะพากันไปที่วังเวิร์นในลำน้ำหมันสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวด่านซ้ายมาตั้งแต่ก่อตั้งชุมชนเพื่อที่จะทำพิธีที่เรียกว่าลอยเคราะห์พวกเขาจะทิ้งหุ่นผีตาโขนใหญ่ทั้ง2ตัวและก็ทิ้งหน้ากากผีตาโขนเล็กไปกับสายน้ำเหมือนว่าเป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งชั่วร้ายให้ไหลไปกับกระแสน้ำและที่สำคัญนะครับห้ามนำกลับเข้ามาในบ้านเป็นอันขาดจะไม่มีการหยิบหน้ากากผีตาโขนมาใส่หรือสร้างหน้ากากผีตาโขนขึ้นอีกเด็ดขาดจนกว่าประเพณีบุญหลวงจะเวียนมาถึงอีกครั้งในปีหน้าแล้วชาวด่านซ้ายก็จะไปขออนุญาตเจ้าพ่อกวนเพื่อสร้างหุ่นผีตาโขนขึ้นมาใหม่อีกครั้งค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวตำนานของผีตามคนที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย